ฟันเดย์ค่ะวันนี้เรามาทำขนมกันกับเมนูสังขยาไดเอทค่ะที่สุดเนี่ยจะไม่อ้วนเพราะว่าเราใช้เป็นไข่ลวนธรรมดาเนี่ยสังขยาเขาจะใช้เป็นตัวไข่แดงอะค่ะแล้วจะทำให้อ้วนค่ะแล้วเมนูนี้หาอุปกรณ์ง่ายมากส่วนผสมก็ง่ายมากค่ะที่สำคัญคืออร่อยมากด้วยถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรนี้ออกมาจะหน้าตาน่าทานขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำสังขยากันค่ะพระเอกของสังขยาก็คือใบเตยนี่แหละอันนี้จะดิตัดมาจากหลังบ้านเลยประมาณ10ใบค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะปัดใส่โถปั่นเลยแล้วก็น้ำเปล่าค่ะนี่เลยเอาไปปั่นกันค่ะปั่นออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกลิ่นใบเตยหอมมากแล้วก็เทกรองกันค่ะถ้าใครไม่มีที่กรองที่เป็นแบบเหมือนผ้าขาวบางจะดีแบบนี้ค่ะใช้เป็นที่กรองธรรมดาเลยได้นะคะหรือว่าจะใช้ผ้าขาวบางธรรมดาก็ได้คราวนี้เราจะขยำเขานิดนึงนวดๆขยำขยำให้สีเขาออกมาแต่นี้ก็แบบสีออกเยอะแล้วล่ะมีเขียวเลยโอเคได้แล้วเริ่มทำการได้น้ำใบเตยมาแล้วค่ะจะดีใช้น้ำใบเตย1ส่วน4ถ้วยขาดนิดนึงเมื่อกี้ถ้ามี1ส่วน4ถ้วยที่เหลือจะทำอีกสูตรนึงก็ได้นะคะหรือว่าที่เหลือจะไปทำน้ำใบเตยก็ได้ต่อไปนมเป็น low fat ค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นศูนย์แฟตอะค่ะเขาจะผอมกว่าจริงแต่ว่ารสชาติจะไม่อร่อยเท่าอะเอาของจะดีเป็นแค่ low fat พอค่ะใช้ full fat ก็ได้นะคะอร่อยมากขึ้นแต่เขาก็จะมีตัวที่เป็นตัวไขมันเยอะขึ้นมาหน่อยหญ้าหวานค่ะเอาเลยคนหญ้าหวานจะละลายยากหน่อยเพราะว่าเกล็ดเขาใหญ่ค่ะคนสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพอทำออกมาค่ะสีเขาจะเข้มกว่านี้อีกนิดนึงด้วยนะนี่คือเราไม่ได้แต่งกลิ่นไม่ได้แต่งสีเลยนะธรรมชาติล้วนๆเลยจะใส่เป็นแป้งข้าวโพดค่ะลงเทียนิดก็ลายเข้ากันดีหมดแล้วค่ะสุดท้ายเราจะเป็นใช้ไข่ไก่รวมพาสเจอไรซ์ค่ะสองฟองค่ะอันนี้เท่ากับหนึ่งฟองถ้าเป็นไข่ไก่ธรรมดาที่ตอกใส่อ่ะค่ะตีๆๆให้แตกก่อนนะคะจะได้ง่ายค่ะอันนี้เขาคนมาเข้ากันง่ายอยู่แล้วค่ะจะดีก็เลยใส่คนนิดเดียวได้เลยเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะกรองค่ะเพราะว่าเผื่อมีเศษอะไรที่แบบไม่เข้ากันเศษแป้งเศษตัวใบเตยเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วกรองเนี่ยค่ะจะทำให้ตัวสังขยาใบเตยของเราเนี่ยละเอียดแล้วก็เนียนปิ๊บตอนทานค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะเอาเข้าไมโครเวฟกันใช้เป็นไฟกลางนะคะอยู่ที่2นาทีรอบแรกไปกันค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะครบ2นาทีแล้วค่ะเขาจะเป็นแบบร้อนๆขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เหนียวร้อนๆก่อนจะใส่เนยค่ะเป็นเนยสดแล้วก็รสเค็มค่ะเพราะว่าจะดีไม่ได้ใส่เกลือในสูตรนี้ใช้แค่นิดเดียวเลยนะจะได้ไม่อ้วนใส่แล้วเขาอร่อยขึ้นเห็นเห็นแล้วล่ะจะดีเลยต้องแบบใส่ให้นิดนึงนี่ไงแล้วพอเจอตรงที่แบบร้อนๆเนี่ยค่ะเนยเขาจะละลาย
ธรรมดาจะอ้วนกว่านี้อีกเยอะเลยนะสังขยาเพราะว่าเขาใช้เป็นไข่แดงอย่างเดียวเลยค่ะแล้วตัวนมที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นฮาร์ดแฟตใช่ไหมคนธรรมดาเขาจะใช้เป็นกะทิหัวกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอ้วนกว่านี้เยอะเลยน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เนยนิดนึงโอเคค่ะเพราะว่าเราลดสูตรมาเยอะละเรียบร้อยจะเอาเข้าอีก2นาทีค่ะเดี๋ยวอีก2นาทีกลับมาดูกันว่าเขาจะเหนียวขึ้นขนาดไหนค่ะมาแล้วนี่เห็นความเป็นสังขยาเพิ่มขึ้นแล้วค่ะเขาจะมีขอบที่เริ่มสุกแล้วนี่ไงเห็นไหมมันก็ออกมาคนอันนี้คือรอบที่2นาทีค่ะแต่ว่าเราต้องเอาออกมาคนอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเราจะไม่สามารถเข้าทีนึงแบบ5นาที8นาทีได้นะไม่งั้นเขาจะไม่เป็นครีมที่ละเอียดละเอียดค่ะโอเคเรียบร้อยหลังจากนี้ค่ะจะเอาเข้าครั้งละ1นาที1นาทีไปเรื่อยๆเลยค่ะ1นาทีออกมาคนทีนึง1นาทีออกมาคนทีนึงจนเหนียวเท่าที่เราชอบเลยค่ะชอบสังขยาเหนียวหรือเหลวแค่ไหนก็ได้เลยเดี๋ยวจะดีเอาเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วมาอีกทีนึงตอนที่สังขยาเขาเหนียวได้ที่ค่ะ1นาทีรอบที่3ค่ะนี่ดูอย่างนี้เลยแล้วก็คนเร็วๆแรงๆเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นเม็ดค่ะคนจนเขาเนียนกริบแล้วค่ะตอนนี้ได้ละเราก็ลองชิมกันหวานกำลังดีหอมมากแต่จะอยากได้เกลือนิดนึงให้จับเค็มหน่อยได้แล้วล่ะไปจับเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟร้อนๆแล้วค่ะทานคู่กับขนมปังโฮมเมดร้อนๆนะสุดยอดเลยส่วนเมนูหน้าค่ะใครอยากจะให้เป็นของข้าวของหวานหรือว่าเมนูอะไรก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊าย